ฉลาดสินะมาแล้วครับเทศกาลที่เจ๋งที่สุดเปียกปอนที่สุดฮอตที่สุดในเกาหลีเทศกาลที่ผมถูกใจที่สุดด้วยเทศกาลมาแต่ Waterbomb นะฮะจัดมาแล้วทั้งหมด4ปีนะครับโดยจัดขึ้นในช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์นี่แหละเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งจะมีโชว์จากศิลปินดังดีเจสุดฮอตมากมายตอนที่ไปเนี่ยมีเจปาร์คมาด้วยโอ้โหเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากมีการแบ่งทีมนะครับเป็น2ทีมสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะมีคนที่คนเกาหลีเนี่ยเขาก็ซื้อปืนฉีดน้ำกันไปยิงใส่กันแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยิงระเบิดน้ำแบบ360องศาเรียกได้ว่าเข้าไปในงานเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่เปียกเปียกทุกจุดแน่นอนโดยในงานนะคะจะมีการบริการฝากของก่อนเข้าด้วยแล้วก็ไม่มีการใช้เงินสดต้องใช้การ์ดเพราะเวลาเราเข้าไปในงานเนี่ยมันจะมีการเปียกเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็จะไม่ให้เราพกเงินเข้าไปส่วนคนที่ทำของหายโอเคไม่ต้องกลัวเลยหลังจากงานจบนะครับเขาจะมีเว็บไซต์ให้เข้าไปเช็คอินด้วยจะมีอัลบั้ม Lost and Found ให้ไปดูของที่คุณทำตกเอาไว้โอ้โหแบบเขาเรียกว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาเป๊ะมาก wow. งานนี้นะครับผมบอกเลยว่าสายตื๊ดสายฮิปฮอปสายเที่ยวสายชิลห้ามพลาดเด็ดขาดและที่สำคัญนะครับสาวสาวตุ้มตุ้มอึ้มหืม